ใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้นะครับบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานเกียรติและความรู้เรื่องโรคปอดเลือดสมองการแสดงความจงรักภักดีในโอกาสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญทั่วประเทศจึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจำหัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระตี3 2 1กิโลเมตรถัดนี้ไปนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ4กิโลเมตรเฮ้ยลงมาเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ